เป้อารักษ์ยันไม่เกี่ยวข้องคดีเว็บพนันออนไลน์คดีเรียบร้อยสี่คิงถ่ายต่อเป้อารักษ์ยันไม่เกี่ยวข้องคดีเว็บพนันออนไลน์คดีเรียบร้อยสี่คิงถ่ายต่อเป้อารักษ์ยันไม่เกี่ยวข้องคดีเว็บพนันออนไลน์จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงข่าวการบุกจับกุมนายแทนไทยณรงค์กูลนักธุรกิจเจ้าของค่ายหนังแทนไทยฟิล์มโปรดักชั่นจำกัดในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยผิดกฎหมายและร่วมกันฟอกเงินทลายเว็บพนันยึดรถหรูทรัพย์สิน75ล้านเงินหมุน 1.5 หมื่นล้านยันไม่เกี่ยวเครือข่ายพนันแทนไทยเผยปมรถหรูซ่อนในโกดังทั้งนี้ค่ายหนังแทนไทยฟิล์มเพิ่งได้บวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องสี่คิงอาชีวะยุค 90s ไปเมื่อวันที่4ตุลาคมซึ่งก่อนจะมีคดีได้ไม่นานโดยมีพระเอกชื่อดังอย่างเป้อารักษ์อมรสุภสิริร่วมแสดงในหนังเรื่องนี้ด้วยงานนี้เลยทำให้หลายคนตกใจและสงสัยว่านักแสดงคนดังได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือทราบเรื่องราวมาก่อนหรือไม่ล่าสุด2ธันวาคม63เป้อารักษ์เดินทางมาร่วมบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องใหม่เป็นภาพยนตร์สยองขวัญ3เรื่องสั้นเรื่องผีเล่าที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธินพร้อมทั้งเคลียร์ว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นกับคดีดังกล่าวตนเป็นเพียงนักแสดงซึ่งตอนนี้เรื่องจบหนังก็กำลังเริ่มถ่ายทำต่อเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่มีข่าวตอนนี้เริ่มถ่ายแล้วครับยังถ่ายต่อใช่ไหมไม่ได้หยุดครับและก็ทางบริษัทกำกับหนังซึ่งเป็นเจ้าภาพเป็นโปรดิวเซอร์ผู้กำกับเขาจัดการเรียบร้อยแล้วครับตอนที่เราได้ข่าวมีความรู้สึกตกใจไหมตกใจครับได้เคลียร์หรือโทรถามรายละเอียดอะไรไหมคือความจริงแล้วผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรยังไงเลยผมทำงานกับทางคุณพุทธิพงษ์แล้วก็บริษัทกำกับหนังเป็นคนดีลทั้งหมดครับตอนนี้เขาก็ไปจัดการกันเรียบร้อยผมก็เซ็นสัญญาถ่ายต่อกับทางบริษัทกำกับหนังครับแพลนหนังที่เคยวางไว้จะเป็นไปตามเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมตอนนี้ก็แค่เลื่อนถ่ายครับเลื่อนเวลาถ่ายเฉยๆตัวนักแสดงมีการเกี่ยวข้องทางคดีด้วยไหมความจริงแล้วตัวนักแสดงไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยตัวนักแสดงทั้งหมดคุยกับบริษัทกำกับหนังครับแล้วทางบริษัทกำกับหนังไปคุยต่อแล้วอันนั้นผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงถามว่าตกใจไหมก็ตกใจแต่ว่าที่เหลือก็เป็นเรื่องของทางบริษัทเขาจัดการแบบนี้มันทำให้ครั้งต่อไปเราเลือกงานละเอียดขึ้นไหมมันยากเกินไปนะครับถ้าทำแบบนั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรื่องของข้างในเป็นยังไงสมมุติว่าเรารับหนังก็คือเราคุยกับผู้กำกับโปรดิวเซอร์เราไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปทำอะไรกันต่อแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปยุ่งอะไรตรงนั้นด้วยครับก็คงทำเหมือนเดิมครับอย่างงานที่เรารับไปแล้วกลัวว่าจะมีปัญหาตามมาภายหลังไหมอันนี้จากการที่ผมอ่านหนังสือเอานะครับหมายถึงว่าอ่านที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะทุกอย่างเขาก็จัดการกันเรียบร้อยแล้วครับหนังสือที่ว่าคือจากฝั่งเขาหรือหาดูเองทั่วไปมันก็มีเรื่องของทางกฎหมายจัดการครับผมก็อยากทำภาพยนตร์เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวกับว่าตรงไหนเป็นยังไงถ้าตรงนั้นเรียบร้อยทางกฎหมายเรียบร้อยเราก็ทำงานต่อไปอย่างตัวคนที่ถูกดำเนินคดีกับโปรเจกต์ของพี่เป้เองมันมีความเกี่ยวข้องกันมากขนาดไหนอันนี้ต้องไปถามบริษัทกำกับหนังผมก็พูดอะไรไม่ได้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อนักแสดงและโปรเจกต์สามารถดำเนินงานได้ต่อไม่ล่มถ่ายแล้วครับ
พอมันมีข่าวแบบนี้ออกมาระหว่างทำงานมันมีความกังวลไหมตอนนี้เรื่องทางกฎหมายสำเร็จแล้วพอสำเร็จแล้วเราก็ทำงานต่อไปไม่กังวลครับก็รอดูกันครับก็เป็นภาพยนตร์ที่นานทีผมจะได้ทำงานแบบนี้คือจะซีรีส์จริงจังมีความเป็นหนังไทยก็รอดูกันแฟนๆก็เป็นห่วงกับเรื่องข่าวที่ออกไปตอนแรกที่มันออกมาแล้วหน้าพวกผมไปอยู่หน้าหนังสือพิมพ์และหน้าออนไลน์ผมก็เป็นห่วงตัวเองเหมือนกันครับแต่พอถึงเวลาเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วทางบริษัทกำกับหนังก็ทำภาพยนตร์ต่อไปส่วนเรื่องดีเทลลึกๆผมอยากให้ไปถามเขาเองแต่ทางฝั่งนักแสดงเราไม่ได้มีอะไรที่จะต้องกังวลครับ